นามหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบเนติบัณฑิตจากคณะอบรมศึกษาเนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็ถ้าจบ MS Collection and Criminal Justice นะครับ Criminal Justice Chicago State นะครับ Universityโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสนามหลวงกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่บ้านกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในแวดวงของเบื้องหลังการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ท่านทำหน้าที่หลายอย่างครับล้วนแล้วแต่อยู่ใต้ฐานรากนะทำไมผมใช้คำนี้เพราะเนื่องจากว่าขณะที่ผมกำลังขับเคลื่อนหรือว่ายกร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เรากำลังจะพูดกันผมยังไม่รู้จักท่านเลยเพราะเรื่องอย่างว่าท่านยังไม่เปิดตัวครับว่าท่านอยู่ตรงไหนอย่างไรผมพยายามหาข้อมูลที่จะนำเอาบุคคลที่มีประสบการณ์หรือทำงานอยู่ในแวดวงของกลุ่มคนที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เข้ามาช่วยงานเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อที่จะยกร่างกฎหมายขึ้นมาแต่ท่านครับผมยังไม่พบท่านเพราะว่าท่านยังไม่เปิดตัวอย่างจริงจังนะหรืออาจจะเป็นความบกพร่องของผมก็ได้ที่หาไม่เจอนะแต่วันนี้ผมเข้าไปดูในเน็ตแล้วโอ้โหบกพร่องจริงๆครับเพราะว่าข้อมูลท่านอยู่ในเน็ตไม่ใช่น้อยนะแสดงว่ามือผมนี่คลิปไปไม่ถึงนะครับแต่วันนี้ผมได้ดูผลงานท่านแล้วในเน็ตมีมากมายเลยนะครับจากท่านคือท่านนัทธีท่านมาจากมูลนิธิอิสระชนนะครับคำถามเหมือนกันว่าทำไมเราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะครับคือเราพบว่าคนที่อยู่ตามท้องถนนหรือตามที่สาธารณะเขาไม่ได้เพียงแค่ไร้บ้านนะครับเขาไม่ได้แค่ออกมาเร่ร่อนแต่เขามีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปเยอะมากนะครับแต่ว่าจุดร่วมกันคือเขามาอยู่ในที่สาธารณะนะครับมานอนในที่สาธารณะนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแล้วมองว่าที่สาธารณะคือบ้านของเขาหลังจากอยู่สนามหลวงก็จะบอกว่าคนสนามหลวงอยู่ใต้สนามปิดกั้นหรือว่าคนใต้สนามปิดกั้นอะไรประมาณนั้นเหมือนกับที่เราบอกว่าเราอยู่ชลบุรีแล้วก็บอกคนชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าเขาเป็นคนที่ไหนแล้วก็เกิดในที่นั้นเป็นที่สาธารณะเท่านั้นเองผมพยายามตามข้อมูลตามมุมมองคนทำงานด้านนี้ครับหลายคนแต่สิ่งหนึ่งเราจะพบว่าข้อมูลทุกคนนะครับขาดไปเรื่องคือเรื่องของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์ของคนที่อยู่ในที่สาธารณะถามว่าทำไมเขาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับอย่างพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยครับถ้าเราดูกันตามประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกนะครับผ่านจดหมายเหตุรูปแบบต่างๆพบว่าเรามีบุคคลหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 3ถามว่าเอาอะไรหลักฐานยืนยันสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขียนจดหมายเหตุเป็นกรอนครับแล้ววรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนคงรู้จักแล้ววรรณคดีเรื่องละเด็ดหลักใดมาขายนี่คือสรรพนามของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ซึ่งอยู่ในส่วนของมุมมืดของสังคมมุมนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับนี่แหละครับโอกาสของเขานี่แหละโอกาสของคนกลุ่มนี้ท่านครับท่านเคยได้รับโอกาสอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนเขาไหมนี่คือของจริงที่อยู่ในสังคมของประเทศเราครับประเทศเราที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกเร็ววันนี้นี่แหละครับโอกาสของคนกลุ่มนี้เขาจะต้องอยู่รอดหนึ่งชีวิตเพื่อชีวิตหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีการในการเอาตัวรอดให้มีชีวิตอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งแม่จ๋าไม่รู้บ้างไหมว่านี่แหละครับ
เรามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นคนที่นอนตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เราแล้วครับทั้งเอกชนทั้งภาครัฐทั้งฝ่ายประชาการเรารู้ไหมครับว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมเรารู้ครับเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นยังไงครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันครับเราทำกันอย่างไรหมดไหมครับสิ่งเหล่านี้ยังมีให้เห็นอยู่ถ้าลองไปหลังจาก5ทุ่มเที่ยงคืนของแต่ละวันท่านจะพบสิ่งเหล่านี้อยู่ในเมืองใหญ่ครับโรงแรมล้านดาวโอ้โหมองเห็นภาพเลยไหมครับมองเห็นเลยและที่นั่นเป็นแหล่งของอาชญากรรมเชิงบวกน่าสนใจครับอาจารย์วิจิตรประพงศ์ขณะนี้ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยให้เป็นสวัสดิการครับคำว่าสวัสดิการสังคมเริ่มเข้ามาแล้วครับผมตั้งประชแนลว่าประเทศเราพร้อมที่จะใช้คำว่าเป็นประเทศที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการอย่างที่เราอยากจะเรียกกันแล้วหรือยังครับเราเคยหลงทางว่าเราเป็นนิ่งแล้ววันนี้เราก็ไปผิดทางตกเหวตกบ่อมาที่แล้วเราขบองเรากลับมาเริ่มต้นใหม่และเช่นเดียวกันครับวันนี้เรากำลังใช้คำเราว่าเราจะต้องเป็นรัฐสวัสดิการเพื่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมสู่โอ้ยพอเราต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในแวดวงเหล่านี้เรากำลังขับเคลื่อนไปจริงจังได้หรือไม่และใช้คำนี้สำหรับประเทศไทยได้แล้วหรือยังที่มาที่ไปนะครับเราก็มองในภาพกว้างให้การเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะทำให้เกิดปัญหาที่เป็นอยู่นั้นแล้วก็เราก็มักจะมองแค่ปลายเหตุใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมีก็เนี่ยก็ได้ร่อนไร้บ้านอยู่สนามหลวงจบแต่ว่าที่มันที่ไปของคนเหล่านี้ถ้าเราไปศึกษาชีวิตจริงนะอย่างที่คุณบุญเลิศวิสิทธิ์ปีชาครับนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาธรรมศาสตร์ก็ท่านจะไปพูดคุยนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่ออกว่าแกเป็นคนไร้เป็นนักศึกษาแล้วเป็นคนไร้บ้านนะเพราะแกก็ไปแต่งตัวแล้วไปอยู่ในกลางสนามหลวงนะคนทั่วไปไม่ทราบว่าแกเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะในการศึกษาในเชิงเนี่ยมีหลายเรื่องนะที่ได้รับรางวัลของคุณวิทย์ของคุณบุญเลิศเล่มหนึ่งความเป็นอยู่แล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องจากกรณีพึ่งนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการใช้บังคับอุปสรรคการดำเนินการกฎหมายระเบียบการมาตรการทั้งหลายทั้งของไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งพยายามหาแนวทางแล้วก็ดูแนวคิดแล้วก็ไปศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็พยายามหาข้อสนับสนุนเรื่องนโยบายแล้วก็สร้างกฎกายและกฎหมายขึ้นมาครับเช่นเดียวกันพยายามหาแนวคิดหลายที่จะมาซัพพอร์ตว่าแนวคิดจะคุ้มครองผู้ได้โอกาสหรือว่าคนที่เพิ่งมาจากไหนบ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศฐานแนวคิดว่าการที่จะพัฒนากฎกายการคุ้มครองคนเหล่านี้ต้องมีอะไรบ้างประกันเป็นยังไงศักยภาพในการดำเนินชีวิตยังไงการพัฒนาของประเทศทั้งชาติเป็นยังไงแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพอเองนะครับซึ่งเราปราศจากทรัพย์สินของหรือไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับการชีพรวมถึงองค์กรที่มีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิตนะโดยไม่สามารถพึ่งพาตนเองหรือพูดได้ครับอันนี้เป็นนิยามที่เราค้นพบจากการศึกษาความรุนแรงจากคนอื่นเราจะไปอธิบายให้ตำรวจฟังได้ยังไงเพราะเรามีอาสาสมัครเป็นตำรวจหญิงอยู่ในพื้นที่คือมันเห็นว่ามันมีโอกาสแล้วคนไทยจำนวนเยอะครับอยากจะมีส่วนร่วมแต่เขาไม่รู้ข้อมูลยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งไม่รู้ข้อมูลครับรู้แค่วันขึ้นรถไปที่ทำงานเซ็นชื่อพอๆกับคนที่อยู่ข้างถนนก็รู้ว่าตื่นขึ้นมาเขาอยู่ที่ถนนพวกเราเป็นสภานะครับเชื่อโอกาสซึ่งกันและกันเชื่อในสิ่งที่แต่คนมีและต่างคนต่างไม่มีมาหากันแล้วกฎหมายตัวนี้มันจะเป็นคนเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่บอกว่าวิธีการสร้างสภาทำอะไรได้บ้างไปขอใครมาช่วยกันสร้างสภาผมมองว่ามันเป็นกฎหมายแห่งโอกาสเป็นกฎหมายแห่งเรียกว่าเครื่องมือในการที่จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะสร้างสภาคุณไปหาใครได้บ้างคุณเอาใครมาเป็นกรรมการที่จะพิจารณาสภาแล้วสภาอันนี้นะครับมันสร้างได้ตามเขาเรียกว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละท้องที่ด้วยว่ามันเหมาะสมจะสร้างแบบไหน
ใช่ไหมครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบ้านมันก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่ามันเป็นโครงเข้าเสาหลังคาไว้คุณไปทำผนังไปทำพื้นไปต่อห้องน้ำไปต่อห้องนอนไปต่อห้องนั่งเล่นมันเพิ่มเติมมันเป็นกฎหมายที่ปลายเปิดมากๆแต่ในขณะที่ความเป็นกฎหมายปลายเปิดมากๆมันก็อาจจะมีข้อระวังอื่นนะครับที่ผมยังอาจจะดูไม่ละเอียดที่ถ้วนไม่ได้ใช้เวลามานานหลายปีก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องถามกลับมาที่เราด้วยว่าถ้ามันมีเครื่องมือแบบนี้แล้วมันมีคนจะเข้ามาช่วยเราเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เราขี้เกียจหรือจะทำให้เราขยันขึ้นคำว่าทำให้เราขี้เกียจคือไม่เป็นไรเรามีคนช่วยแล้วเราก็ทำวันๆไปให้จบแต่ถ้ามันทำให้เราขยันขึ้นเราจะสามารถคิดค้นนะครับเมนูใหม่ในทางเลือกเพราะว่าพอมันมีเมนูเหล่านี้มาเป็น10เมนู10รายการอาหารลงไปแล้วเขายังไม่ยอมกินของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มคือเราก็คิดเมนูที่11 12เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะทางปอดมันไม่ได้มีแค่10ทางคนเล่นรอบคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งคนในที่สาธารณะเขาอาจจะยังไม่ชอบทางเลือกที่พวกเราทำอยู่ยังไม่ชอบเมนูอาหารที่เรามีอยู่สิ่งที่คนทำงานด้านนี้นะครับต้องคิดกันมากคือต้องสร้างสรรค์เมนูทางเลือกให้เขาเยอะๆทำงานไปด้วยอยู่บ้านเราไปด้วย10วันช่วยกันออมเงินคนละนิดคนละหน่อยอย่างตอนนี้บ้านโคราชเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานในบ้านโคราชเล่าให้ผมฟังว่าวันนี้ทำโครงการผ่อนบ้านวันละ40บาทได้แล้วภายใน5ปีเป็นอย่างช้านะครับภายใน5ปีคนไร้บ้านจะได้บ้านของตัวเองจากการเสียค่าเช่าหรือค่าผ่อนวันละ40บาทผมเคยเสนอเลขที่มหานครบอกหาอย่างเงี้ยแล้วให้เขาเป็นกรรมสิทธิ์ในปลายทางและกำหนดเวลาให้ชัดแล้วก็จะได้เมื่อไหร่แล้วก็จะสร้างความเป็นจริงแล้วก็คนอย่างบ้านคือเมนูอย่างเงี้ยพากันไปดูงานครับพวกเราไปดูงานไปดูหลักคิดแล้วก็ทำยังไงทำไมเขาคิดได้